425 grand so it's very light ก็คือก่อนที่เขาจะเปิดเครื่องนี้นะคะเขาอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยดูที่อุปกรณ์ตัวนี้นะคะมีขนาดบางมากนะคะก็คือมีความหนาเนี่ยเพียงแค่1เซนหรือว่า10 มิลเท่านั้นนะคะแล้วก็หนักความหนักนะคะก็คือเพียงแค่425กรัมค่ะ If you look externally there's a stereo speakers on the side stereo mics on topcameras in front 14 megapixel the front and 5 megapixel at the rear ก็คือจะเห็นนะคะว่าด้านข้างสองข้างนะคะก็จะเป็นลำโพงค่ะตัวเล็กๆส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นไมโครโฟนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะมีกล้องนะคะ2ตัวด้วยกันก็คือด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้าจะเป็น3เมกะพิกเซลนะคะด้านหลังเป็น5เมกะพิกเซลค่ะ The whole entire device only has 4 buttons on top one for powerAnd the other three is for volume and play and pause for music and video. ก็คือจะเห็นนะคะว่าจะมีเพียงแค่4ปุ่มเท่านั้นที่เขาโชว์ให้เห็นนะคะปุ่มแรกก็คือจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะปุ่มที่อีก3ปุ่มถัดไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเสียงสำหรับการเล่นวิดีโอเพลงต่างๆค่ะ Internally we have 1 GHz dual core processor and a high performance graphic processor unitก็คือข้างในนะคะจะมีเป็น dual core processor นะคะ1 gig ค่ะ1 gig of memory on board and store and comes in 3 different variants 16 32 and 64 gig storage ก็คือด้านในจะมี RAM นะคะก็คือหน่วยความจำเนี่ย1 gig นะคะแล้วก็ขนาดต่างๆก็จะมีตั้งแต่16 32 64ค่ะ Now without a button everything is done using gesture and I will show you how easy to turn on the screenก็คือว่าเขาจะแสดงให้เห็นนะคะว่าเปิดหน้าจอนะคะเปิดยังไงก็คือเพียงแค่ใช้การสัมผัสกันเคลื่อนไหวของมือนะคะ Without buttons this looks sleeker slimmer and มีความบางนะคะตัวนี้ So this is a truly portable powerful and professionala great tablet ก็คือแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่พกพาไปไหนได้สะดวกนะคะแล้วก็เป็นแบบสำหรับมืออาชีพเลยที่สำหรับใช้งานค่อนข้างมีความเป็น professional ค่ะ I'm going to plug in using the HDMI TV using the HDMI cable ก็คือเขาจะใช้ตัวสาย cable HDMI นะคะต่อเข้าเพื่อจะต่อเข้ากับ TV ค่ะ As you can see the graphic is very fluidก็ค่อนข้างจะเห็นนะคะเวลากราฟิกต่างๆเวลาเลื่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะ whatever you see คล้องตัวค่ะ whatever you see on screen here is the same that you see over here คือสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าจอทีวีนะคะก็เป็นสิ่งเดียวที่ปรากฏอยู่ในตัวอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะ now I will go into the browser ก็คือถัดไปนะคะจะไปเปิดเบราว์เซอร์ให้ดูนะคะ I'm going to look one open up another tab ก็คือเขาเปิดมาเบราว์เซอร์หนึ่งนะคะเราไปเปิดเบราว์เซอร์Load another one แล้วก็เปิดอีกหน้าจอหนึ่งเพื่อโหลดอีกตัวหนึ่งนะคะอีกหน้าหนึ่ง Now while I'm loading the first page the last page all starts to load together This is true multitasking multitap ในขณะที่เขาเปิดหน้าจอหลายๆหน้าจอนะคะหน้าจอแรกไปถึงหน้าจอสุดท้ายเนี่ยพอเราเขากลับมาดูเขาจะเห็นว่าหน้าจอทุกหน้าจอเนี่ยทำการโหลดพร้อมๆกันนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่ามันมีความสามารถในเรื่องของที่เรียกว่า multitasking อะค่ะสามารถทำงานในเวลาพร้อมๆเดียวกันได้หลายอย่าง This is the same web page as you will see on your laptop ก็คือในหน้าเว็บเพจนะคะก็คือเช่นเดียวกับที่เราสามารถเห็นในหน้าในแล็ปท็อปได้นะคะ When I switch tab the other tab did not stop loading it continued to loadก็คือเช่นเดียวกันว่าเวลาที่เราเปิดดูแท็บนึงเนี่ยแล้วเราก็เปลี่ยนไปอีกแท็บนึงเนี่ยทั้ง2แท็บเนี่ยก็ยังไม่มีการหยุดโหลดนะคะยังมีการโหลดทั้ง2แท็บโอเค I'm going to load a video from Sanuk website ก็คือเขาจะโหลดเปิดวิดีโอจากเว็บไซต์สนุกนะคะ While the video is buffering and loading ในขณะที่ go to another page to readก็คือเขาในขณะที่วิดีโอในของหน้าจอเว็บไซต์สนุกเนี่ยทำการบัฟเฟอริ่งอยู่เนี่ยนะคะเขาก็เปิดมาอีกหน้าหนึ่งค่ะอีกเว็บไซต์หนึ่งค่ะ Go back, I will check and see whether it's loaded เขาก็กลับไปในเว็บไซต์สนุกอะค่ะเพื่อเช็คว่าวิดีโอในเว็บสนุกเนี่ยทำการโหลดหรือเปล่า
เบิร์บสามีภรรยาคู่หนึ่งสี่ภรรยาเซ็นแอสโซลัปท็อปก็คือเป็นการทำงานเหมือนกับแล็ปท็อปของเรานะคะว่าจะเปิดไปกี่หน้าจอเนี่ยไปเว็บไซต์ไหนก็ยังทำการโหลดในหลายๆเว็บไซต์ในเวลาเดียวกันค่ะ so same experience as you will you don't on your when you work on your laptop or desktop you do not wait for something to load it's the same that's what you want to achieve ก็คือเป็นการทำงานเช่นเดียวกับบนในแล็ปท็อปหรือ PC ต่างๆค่ะก็คือในขณะที่เราทำงานอยู่หน้าจอหนึ่งแล้วเราก็สวิตช์ไปทำงานรายการหนึ่งอีกแบบหนึ่งทั้งสองที่ก็ยังโหลดไปในขณะเดียวกันทำงานเช่นเดียวกันค่ะโอเค now I'm going to open the pictures ถัดไปเขาจะไปเปิดรูปภาพนะคะ and you can see all the high definition pictures and I can pinch and zoom ก็คือจะเห็นว่าเป็นภาพเป็นสามารถแสดงผลด้วยเป็นแบบ high definition นะคะก็จะ open up another one which is the music application แล้วเขาจะเปิดไปอีกแอปนึงนะคะเป็นแอปไปเปิดฟังเพลงนะคะ I'm gonna choose a song from my favorite playlist from Glee เขาก็เลือกเพลงที่เขาชอบนะคะเพื่อเปิดฟังจาก Glee นะSo you can hear the music from the TV if it's connected to the HDMI. ก็คือคุณสามารถฟังเพลงได้จากโทรทัศน์นะคะที่ทำการเชื่อมต่ออยู่ที่โดยสาย HDMI เชื่อมต่อกับทางแท็บเล็ตนะคะ Oh, if I pull it out, you can hear it from the speaker here. ก็คือพอถอดสายออกนะคะเราก็สามารถฟังเพลงได้จากเครื่องแท็บเล็ตเช่นเดียวกันค่ะ It's a very small speaker, but the sound is very, very clear and loud. ก็คือลำโพงเนี่ยค่อนข้างเล็กนะคะแต่ว่าเสียงเนี่ยชัดคมมากค่ะI'm going to pause this and I'm going to open up the video. เขาปิดนะคะแล้วก็ไปเปิดวิดีโอนะคะ So imagine you're watching your favorite video on a train, right? And when you reach home, you connect to your cable.เขาก็แสดงให้เห็นว่าสมมุติว่าเรากำลังดูมิวสิกวิดีโออะไรเงี้ยเวลาที่เรานั่งรถไฟอยู่นะคะที่ออกไปจากบ้านพอเรากลับบ้านมาเราก็เชื่อมต่อสาย HDMI ไปกับทีวีนะคะ And this video actually has a playbook inside by the Black Eyed Peas ก็คือก็จะเห็นนะคะSo it's very convenient for you when you want to watch video from one place, go back home, maybe over to the bigger screen. ก็คือค่อนข้างจะสะดวกที่ว่าเราจะดูเห็นทำดูวิดีโอหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยบนรถไฟแล้วกลับบ้านมาก็สามารถต่อเนื่องได้ค่ะ I'm going to open up the Apple application where you can get all your that the users can actually download all the applications.From Apple just like you will on your BlackBerry device. ก็แสดงให้เห็นถึงแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่จะใช้กับตัวนี้ค่ะ There are many applications available today and if you look at the categories we have from business all the way utilities games map navigation all these applications are available. ก็คือตอนนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันหลายๆตัวนะคะที่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะคะแล้วก็มีอยู่ในหลายหมวดหมู่เช่นเดียวกันค่ะ We recently announced that we will be supportingAndroid applications as well, and that will bring us 250,000 over applications on top of what we already have. ค่ะก็คือว่าเนี่ยเขาก็ได้มีการประกาศไปแล้วว่าในเร็วๆนี้นะคะจะสามารถซัพพอร์ตตัว Android ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถทำให้ใช้แอปพลิเคชันได้มากขึ้นถึง 2,500 แอปพลิเคชันมากกว่าเดิมค่ะ We give developers a choice to develop application either on Adobe Air, Java, C, Android. It's really up to them.ก็คือเป็นทางเลือกให้กับผู้พัฒนาระบบนะคะหรือแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยสามารถที่จะใช้ภาษาได้มีทางเลือกทางภาษามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษา C Java หรือว่าจะเป็น Android ค่ะ There are many applications that comes with the device but I like to emphasize on the documents to go applications that will support all your Microsoft Officeas well as the Adobe Reader that you can open up your PDF files ก็คือในหลายๆตัวแอปพลิเคชันเขาก็ขอนำเสนอตัวที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Office นะคะก็จะเป็น Word to Go หรือว่า Sheet to Go Slide to Go นะคะแล้วนอกจากนี้แอปพลิเคชันที่อ่าน Adobe Reader ได้ด้วยค่ะ To access the internet the device can go either using Wi-Fi
tethering tethering to a BlackBerry or any other manufacturer's handset if they support the Bluetoothแล้วก็สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถเชื่อมต่อได้โดยผ่าน Wi-Fi นะคะหรือว่าการต่อบลูทูธเชื่อมกับ BlackBerry Smartphone นะคะเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ค่ะ okay, The last thing I want to show you is really truly multitasking and also to demonstrate to you the games that comes with the device It comes with two games, Tetris and Need for Speed I'll show you the Need for Speed ก็คือเขาจะแสดงถัดไปนะคะจะเดโมให้เห็นว่าการทำงานเนี่ยสามารถทำงานแบบ multitasking ได้นะคะก็คือเราจะไปเล่นเกมนะคะ So while the game is loaded I can go ในขณะที่เกมนั้นกำลังโหลดอยู่นะคะเขาก็ไปที่ I can go to my video and load my favorite music because I don't like loud music from while playing my recent game I'm going to switch toI don't like heavy metal music, so I'm switching to something that I'm more familiar with, like this one. เขาก็ไปที่มิวสิกวิดีโอตรงหน้านั้นนะคะแล้วเขาก็อยากจะเปลี่ยนเพลงที่เป็นเพลง heavy metal นะคะเปลี่ยนเป็นเพลงที่เขาชอบ Okay, music video is playing. I'm going to switch to my racing game. I'm going to start the game. CD game and the music is playing still playing ก็คือเขาจะแสดงให้เห็นว่ามีการทำงานนะคะคือเขาเปิดจากเพลงนะคะจากมิวสิกวิดีโอในขณะเดียวกันเขาก็เปิดเกมเนี่ยเป็น racing นะคะเกมแข่งรถเนี่ยค่ะเขาก็เปิดขึ้นมาก็คือสามารถพี่ multitasking ก็คือเป็นการทำงานแบบ truly multitasking นะคะเป็นการทำงานแบบ multitasking อย่างแท้อย่างจริงThis brings to the end my demonstration. Very contact. You can browse. If it's you can browse through the internet. The calendar is there. Memo pad and task. So you can also browse into the files on your BlackBerry device, right? But you see, there's no BlackBerry Messenger here because it was not ready for North America launch.Right, but and we will make announcement later on the development for this. ก็คือว่าที่สามารถที่เราเชื่อมต่อกับ BlackBerry Smartphone นะคะสามารถทำอะไรบ้างก็คือสามารถที่จะดู message ได้นะคะหรือว่าดูพวก contact ต่างๆที่มันเก็บใน BlackBerry Smartphone นะคะเป็นต้น Let's answer your question. คือยกเรื่อง BB ได้ไหม Can you use BBM?Why is it connected? Yeah. Yes, you can. BBM currently is not available for North America, but we will make announcement on the availability at the later stage. สามารถได้ค่ะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถใช้งานได้ในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าในขั้นตอนถัดไปเนี่ยเขาก็จะประกาศอีกครั้งหนึ่งค่ะคือมีแผนว่าใช้งานได้ค่ะมาทำยังไงจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันของ Android ได้How can they use the application of Android? When the Android, at the later stage, we will release one thing called the Android Player. And using the Android Player, the user, when he download and run the application, the Android Player will come up, will run the application and on the device like anything. All the, it's like running a normal application that you see here on the device. It's the same thing. The user just need to click on the icon.The player will come in and run the application. ก็คือคำถามว่าจะใช้ตัว application ของ Android ได้ยังไงนะคะ คำตอบก็คือว่าเขาในขั้นตอนถัดไปเนี่ยจะมีการเหมือนออกมาอีกตัวหนึ่งก็คือ Android Player ก็คือสามารถให้ผู้ใช้งานเนี่ยไปคลิกได้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะรัน application Android ได้ค่ะ Any last questions? มีคำถามอื่นอีกไหมคะสุดท้ายค่ะ No, thank you for coming. ขอบคุณทุกท่านนะคะ